วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในฐานะที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลวดลายที่มีอยู่สามารถนำมาบูรณาการหรือพัฒนาการออกแบบผ้าไหมของชาวกุยได้มากกว่าที่เป็นอยู่เช่นพัฒนาลวดลายโดยจับความร่วมมือกับนักออกแบบเพื่อพัฒนาลายตัวใหม่ที่ถอดจากลายตัวเดิมเช่นลายอันดูนซีนสามารถพัฒนาการลงสีและเพิ่มลายประยุกต์บวกกับลายโฮลเล็กจะออกมาเป็นรูปแบบแนวผสมประสานระหว่างกันได้อย่างลงตัวและสวยงามขึ้นอีกแบบการจัดการผ้าไหมในรูปแบบชุดหรือการออกแบบอย่างไม่เป็นทางการโดยควรมีการแข่งขันการออกแบบชุดกุยประยุกต์เพื่อพัฒนาแนวคิดแนวทางให้ได้รูปแบบมากกว่าที่เป็นอยู่เช่นชุดราชการชุดกีฬาชุดเดินแบบชุดงานมงคลที่นำผ้ากุยมาเป็นแนวทางในการออกแบบผ้าไหมกุยโดยมากมักนิยมสีดำจึงควรมีการจัดการส่งเสริมและพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ถือเป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเช่นทอย้อมจึงเป็นเรื่องราวที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เพื่อการจัดการเรื่องนี้หมายถึงต้องสร้างเรื่องราวที่ให้ดูอย่างน่าสนใจดึงดูดแล้วก็มีความหมายของสีคุณค่าของผู้ที่สวมใส่ด้วยเป็นต้นอันนี้เขียนได้ดีนะอันนี้เขียนได้ดีก็จะเป็นผ้าไหมกุยการรักษาด้วยพิธีกรรมนะฮะกระบวนการย้อมสีแล้วก็บ้านโบราณแล้วก็ว่านประหอมที่กล่าวถึงความเชื่อเรื่องของคุณค่าพิธีกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิธีการจัดการของเขาแล้วก็ระบบบริหารงานของเขาเนี่ยแล้วก็แหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเนี่ยของเขาเนี่ยแล้วก็ปัจจัยที่มีการส่งเสริมต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็ในข้อเสนอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของควรมีการจัดการทำเอกสารที่ประกอบด้วยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษากัมพูชาเพราะกลุ่มนี้ได้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ขาดเอกสารหนังสือตำราที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็ฐานการเรียนรู้มรดกทางอาหารของชาวกุยนะคะ
ใช่